วลาเก็บก็ไม่ยากครับแค่ดึงกระตุกก็หลุดสวัสดีครับผมวิวัฒน์ครับตอนนี้อยู่บริเวณป่าดิบชื้นครับกำลังจะมาผูกเปครับแบบง่ายครับผสมผสานระหว่างทหารแล้วก็พลเรือนครับเดี๋ยวเราลองมาลองกันเลยครับมันสามารถผูกง่ายครับแล้วก็เก็บง่ายครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผูกกันเลยครับต้นเสาผมก็จะผูกลักษณะนี้ครับเพราะว่าต้นไม้มันห่างกันมากครับเดี๋ยวสาธิตเลยครับง่ายๆสอดทับแล้วก็สอดล่างไขว้ขึ้นมาบนทำเป็นหูไว้แล้วก็สอดขึ้นมาอีกทีครับดึงนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็รูดเวลาเก็บก็ไม่ยากครับแค่ดึงกระตุกก็หลุดเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกทีครับทับมาด้านบนก่อนนะครับก็ม้วนกลับขึ้นมาอีกทีครับทับด้านนี้อีกทีครับด้านนิ้วชี้ผมอีกทีแล้วก็ทำเป็นห่วงสอดขึ้นมาลักษณะนี้ครับเดี๋ยวแล้วก็รูดไม่มีหลุดครับอย่างนี้เก็บง่ายด้วยครับเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้แหละครับเก็บก็ง่ายด้วยครับส่วนตัวเปเราก็จะทำลักษณะนี้ครับไขว้ทับไว้อย่างนี้ก่อนครับแล้วก็ทับขึ้นไปด้านบนอีกทีครับดึงตัวกลางออกมาครับรูดเราจะใช้ตัวกิ๊บล็อกของเปเกี่ยวเข้าไปอีกทีครับเสร็จครับเป็นอันว่าจบเดี๋ยวเราออกก็ไม่ยากครับแกะแล้วก็เอาตัวล็อกออกดึงครับถูกเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีครับเอาปลายด้านล่างทับด้านบนก่อนครับลักษณะนี้แล้วก็ทับทีครับเอาคลิปตัวล็อกใส่ตัวกลางอีกทีดึงรูดอยู่ครับเก็บง่ายครับเพียงปลดตัวล็อกออกจากเชือกตัวกลางแค่นี้ครับแล้วก็ดึงจะหลุดเลยครับคราวนี้เราก็จะย้ายมาปลูกอีกฝั่งนึงครับมาฝั่งนี้ผมจะผูกกับต้นไม้อีกอย่างหนึ่งครับคือลักษณะต้นไม้ที่ใกล้กันครับก็จะพับครึ่งก่อนครับอันดับแรกก็ออมมาที่ต้นไม้ด้านหลังสอดเชือกปลายอีกสองข้างทางนี้ครับแล้วดึงเสร็จแล้วครับอันนี้ส่วนตัวเปก็ไม่ยากครับเอาปลายด้านล่างสองข้างครับทำเหมือนด้านนู้นแหละครับทับขึ้นไปด้านบนแล้วก็ทับขึ้นไปอีกทีจับเส้นกลางด้านในออกมาลักษณะนี้ครับแล้วก็ดึงเอาตัวล็อกของเปเกี่ยวเข้าไปที่ช่องที่เราทำไว้ครับลักษณะนี้แล้วดึงรูปจบครับไม่ยากครับสำหรับเปผมก็ผูกเสร็จแล้วครับในกรณีที่กลางคืนครับถ้าเรานอนมันก็จะมีน้ำค้างครับเราก็สามารถที่จะผูกผ้าพายชิปเสริมเข้าไปอีกทีครับได้แบบง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะผูกให้ดูครับผูกผ้าพายชิปเสริมเข้าไปอีกทีครับโอเคครับง่ายๆเอาด้านปลายฝั่งนี้นะครับแล้วก็ทับไปอีกฝั่งนึงม้วนกลับมาเป็นลักษณะนี้นะครับม้วนแล้วก็สอดดึงครับแล้วก็ดึงรูดแล้วก็ปรับขึ้นมาหน่อยก็ได้ครับ
แล้วก็ได้ที่ผูกผ้าพายชิปครับส่วนอีกปลายฝั่งนึงเขาก็มาผูกกับผ้าพายชิปครับส่วนปลายอีกข้างนึงเราก็มาสอดเข้ากับห่วงผ้าพายชิปครับครับก็มัดลักษณะเดียวเหมือนกับที่เรามัดติดกับต้นไม้ครับมันถึงจะแก้ง่ายครับก็ลักษณะนี้ก็ได้ครับสอดล่างได้ครับแล้วก็ทับมาด้านบนเป็นห่วงลักษณะนี้แล้วก็สอดออกครับดึงครับแล้วก็รูดไม่มีหลุดครับเวลาออกก็ไม่ยากครับแค่ดึงกระตุกปลายเชือกอีกฝั่งครับมันก็หลุดแล้วครับเดี๋ยวคราวนี้ผมก็จะย้ายมาผูกอีกฝั่งหนึ่งครับมาฝั่งนี้เราก็ผูกลักษณะเดียวกันครับง่ายๆครับทับไปก่อนถ้าเชือกยาวเราก็เอามาเยอะหน่อยทับไปก่อนครับเอาปลายฝั่งหนึ่งทับไปก่อนม้วนกลับมาทับเส้นเก่าครับลักษณะนี้นะม้วนอีกทีสอดดูกลางดึงรูปปรับให้สูงหน่อยก็ได้ครับตามที่เราต้องการส่วนปลายอีกฝั่งหนึ่งก็ผูกกับผ้าพายชิปครับหรือเราจะผูกเป็นห่วงก็ได้ครับทำลักษณะนี้เพื่อจะดึงผ้าพายชิปให้ตึงนะครับมัดมาหนึ่งสองทับไปตรงเส้นกลางแล้วก็ตัวสุดท้ายครับทับไปอีกทีครับแล้วม้วนกลับมาลักษณะนี้ครับก็จะเป็นห่วงอาจจะผิดไม่ผิดครับได้แล้วครับเป็นห่วงไว้สำหรับล้างผ้าพายชิปอีกปลายก็ไปสอดกับผ้าไปชิปแล้วก็ล้างดึงเวลาแก้ออกก็ไม่ยากครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับก็ดึงตรงไอ้ห่วงคู่ครับนะครับดึงออกปุ๊บมันก็หลุดเลยครับไม่ยากหลุดออกเลยครับห่วงครับเราก็เอาเชือกสอดเข้าห่วงแล้วก็ล้างก็ผูกเหมือนเดิมครับดึงให้ตึงเลยครับเข้าในก่อนก็ได้ครับปึ๊บทำเป็นห่วงก่อนเชือกค่อนข้างยาวครับผมไม่อยากตัดมันก็ดึงออกมามันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็ทำเป็นโบสอดดึงรูดอยู่เลยครับดึงเปี้ยครับผ้าพายชิปอีกฝั่งหนึ่งก็ทำลักษณะเดียวกันครับเอาปลายมาทับไว้ฝั่งนี้ครับแล้วก็ม้วนเกล็ดให้เป็นรูช่องตรงนี้แล้วก็ทำเป็นโบสอดไว้ครับง่ายๆแล้วก็ดึงหลุดนั่นครับไม่มีหลุดเวลาออกก็ไม่ยากครับกระตุกหลุดเลยครับส่วนปลายอีกฝั่งหนึ่งครับที่จะผูกกับสมอบกแต่อันนี้ผมจะไม่ผูกกับสมอบกครับผมจะผูกกับต้นไม้แล้วกันครับจะผูกลักษณะนี้ครับใช้กับสมอบกได้ครับก็สอดเชือกอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นด้านปลายครับมาไว้ด้านล่างนะครับก็จับไว้ก่อนแล้วก็พันสัก3รอบครับเส้นเดียวฝั่งนี้นะครับพันสัก3รอบครับ4รอบก็ได้เอาเพื่อให้ความแน่นหนาอีกทีนึงแล้วคราวนี้เราก็รวบ2เส้นเลยครับพันอีกสัก3รอบ1 2สาม
วิธีเก็บไม่ยากครับพันมาปุ๊บสอดกลางเลยครับอ้อมมาทางนี้ครับก็สอดกลางดึงปุ๊บมันจะสามารถรูดได้ครับรูดเข้ารูดออกได้ไม่มีหลุดครับหรือรูดติดหย่อนได้ครับรูดเข้ารูดออกได้วิธีการเอาออกก็ไม่ยากครับกระตุกปลายอีกฝั่งหนึ่งนะครับแค่นี้ครับหลุดเลยสำหรับถ้าเราไม่มีตัวกริปเลื่อนนะครับเราใช้อย่างนี้แทนได้ครับดีด้วยครับแน่นด้วยเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีครับเอาปลายฝั่งนี้ครับทับก่อนแล้วก็พันสัก3รอบ1 2 3เดี๋ยวผมพัน4รอบเลย4แล้วคราวนี้จับ2คู่เลยครับ2เส้นคู่พันรวบอีกที1 2แล้วก็3ส่วนวิธีจบไม่ยากครับดึงผ่ากลางไว้อย่างนี้นะครับก็ดึงม้วนสอดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงกระตุกเป็นเงื่อนไว้รูดได้ไม่มีหลุดครับแน่นครับเปผมก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวลองนอนดูครับน่าจะสบายดีรับลมในห้องน้ำด้วยเคเลยครับเนี่ยเอาละครับคลิปนี้ผมขอจบได้แค่นี้แล้วครับใครชอบก็ช่วยกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ